ต่อไปค่ะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเรานะคะอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาสู่รอบพอร์ตโฟลิโอครั้งที่1นะคะซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะ www.legis.skru.ac.th ซึ่งจะเปิดระบบให้น้องๆสามารถยื่นใบสมัครแล้วก็ยื่นแฟ้มสะสมผลงานนะคะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 ตุลาคม 2567ค่ะโดยขั้นตอนการสมัครนะคะก็เข้าล็อกอินในส่วนของเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ www.legis.skru.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกประเภทที่จะสมัครซึ่งตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครในรอบแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอ 1/1 นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่การระบบการรับสมัครซึ่งก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะก็คือใช้เพียงแค่หมายเลข13หลักเท่านั้นแล้วก็ตั้งค่ารหัสการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษานะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเช่นในส่วนของรอบพอร์ตโฟลิโอก็จะมีการให้แนบลิงก์แฟ้มสะสมผลงานนะคะโดยน้องๆก็สร้างพอร์ตงานไว้แล้วก็อัปโหลดไปทางช่องทางอย่างเช่น Google Drive นะคะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้หลังจากนั้นก็นำลิงก์โฟลเดอร์ดังกล่าวมาแปะลงในเว็บไซต์ระบบการรับสมัครซึ่งแอดมินแนะนำว่าให้น้องสร้างโฟลเดอร์ไว้นะคะเพราะว่าหากพอร์ตโฟลิโอมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรนะคะน้องก็แค่เข้าไปแก้ไขในโฟลเดอร์ซึ่งลิงก์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นผลดีว่าไม่ต้องแก้ไขลิงก์โฟลเดอร์ภายหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกำหนดการรับสมัครในรอบอื่นๆซึ่งก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาในรอบของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มคบหรือว่าผู้ที่อยากจะเรียนคณะครุศาสตร์นะคะก็จะเปิดรับในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวน้องๆเองนะคะอยากจะให้น้องๆเข้าไปศึกษาในส่วนของแผนการรับในแต่ละรอบซึ่งจะมีข้อมูลครบทุกรอบแล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะคราวนี้ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอก็มีหลายคนที่แชทเข้ามาสอบถามทางหน้าแฟนเพจเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจในส่วนของเนื้อหาพอร์ตหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะว่าควรจะมีโลโก้มหาวิทยาลัยหรือไม่ควรจะใส่ข้อมูลรายละเอียดไปบ้างคำนำสารบัญต้องใส่ไหมนะคะเมื่อวานนี้แอดมินเลยปล่อยคอนเทนต์ในเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโออย่างไรนะคะให้ถูกใจคณะกรรมการวันนี้ก็นำมาพูดกันในรายการของเรากันเลยค่ะในส่วนของการทำพอร์ตโฟลิโอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็จะมีแนวทางคล้ายๆกันกับหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้แอดมินมีทริคแล้วก็มีข้อมูลในการทำความเข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวจะทำแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าทำพอร์ตยื่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะอันดับแรกนะคะในส่วนของการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะเนื้อหานะคะจะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเราจะกำหนดไว้ว่าเนื้อหามีอยู่ที่ประมาณ10หน้าสามารถมากกว่านี้ได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมากจนเกินไปเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงในส่วนของการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการก็จะมีระยะเวลาในการพลิกหาที่จำกัดบางครั้งถ้าเกิดว่าน้องมีเนื้อหามากจนเกินไปบางทีกรรมการก็อาจจะเปิดแบบผ่านๆรวดเร็วก็อาจจะเสียดาย เวลานะคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีในการประมวลขมวดข้อมูลนะคะให้สรุปแล้วก็นำเสนอความน่าสนใจให้ได้ภายใน10หน้าก็จะดีที่สุดคราวนี้ในส่วนของรูปแบบพอร์ตโฟลิโอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็จะคล้ายๆคลึงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศนะคะองค์ประกอบก็คือ1หน้าปกนะคะ2ในส่วนของประวัติส่วนตัวการแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวให้กรรมการเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเหตุผลอะไรที่เราอยากจะเลือกเรียนสาขานี้นะคะหรือว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะสมัครในสาขานี้3นะคะในส่วนของประวัติการศึกษาในส่วนของน้องๆม.ปลายก็ใช้ในส่วนของการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้ค่ะและส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือในส่วนของการแนบผลงานรางวัลภาพถ่ายนะคะหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกียรติบัตรนะคะซึ่งก็ขอให้คัดเลือกหลักฐานที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรที่น้องจะยื่นใบสมัครนะคะสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอันนี้จะได้ฟีดแบคมาจากท่านคณะกรรมการในแต่ละปีเยอะนะคะว่าน้องๆส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงามของพอร์ตโฟลิโอแต่พอร์ตโฟลิโอนั้นบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สื่อสารหรือว่าใช้ภาษาที่ผิดเช่นการสะกดคำผิดต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแฟ้มสะสมผลงานของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจทานความถูกต้องของภาษานะคะการใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์ชื่อสถาบันการศึกษาหรือว่าสาขาการเรียนการสอนที่น้องจะยื่นสมัครผิดนี่ถือว่าอาจจะเป็นการส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคณะกรรมการผู้ตัดสินกันให้คะแนนพอร์ตของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของการแนบหลักฐานรางวัลภาพถ่ายเกียรติบัตรต่างๆอันไหนที่เป็นรางวัลใหญ่ๆที่น้องๆอยากจะให้กรรมการเห็นชัดนะคะก็อย่าลืมไฮไลท์ให้กรรมการได้เห็นชัดๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเหมือนอย่างเช่นในส่วนของการได้รับประกาศนียบัตรการแข่งขันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรางวัลระดับประเทศก็ไฮไลท์ให้เห็นเป็นใหญ่ๆเลยนะคะว่าเป็นรางวัลสำคัญระดับประเทศแล้วก็รองลงมาระดับจังหวัดก็จะเป็นรางวัลให้ความสำคัญรองลงมาตามลำดับนั่นเองนะคะใช่ค่ะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะคะหลายคนก็ทักเข้ามาสอบถามแก้วเอมินว่าเอ๊ะเราไม่มีความสามารถในส่วนของการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานนะคะจะสู้เพื่อนที่ทำพอร์ตสวยๆได้หรือไม่นะคะอันนี้แอดมินก็อยากจะให้คำแนะนำและให้กำลังใจในเวลาเดียวกันในส่วนแรกเลยก็คือพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะคะคือพอร์ตโฟลิโอที่ทำด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปก๊อปปี้ของคนอื่นหลายคนอาจจะเข้าไปดูในตามกลุ่มการคนอวดพอร์ตต่างๆที่น้องๆได้ดูข้อมูลนะคะซึ่งหลายคนหลายครั้งบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นใครที่ใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานนะคะก็อาจจะใช้เทมเพลตที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการก๊อปปี้มาโดยการใช้เทมเพลตของช่องทางแพลตฟอร์มในการออกแบบอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าไปก๊อปปี้ไอเดียในการนำเสนอของเพื่อนคนอื่นแล้วมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มันเป็นของเราอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เสียมารยาทและผิดกฎหมายอีกด้วยนะคะดังนั้นขอให้มั่นใจในตนเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีทักษะความสามารถในด้านการออกแบบเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Canva หรือโปรแกรมอีกอื่นๆอีกหลายโปรแกรมนะคะก็มีเทมเพลตที่สวยงามนะคะเราสามารถออกแบบเบื้องต้นได้ง่ายเพียงแค่ปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้อยู่ในพื้นฐานของการไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไม่ไปขโมยรูปภาพของผู้อื่นมาใช้นะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการจ้างใครทำพอร์ตโฟลิโอเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วนะคะยังอาจจะได้รับผลงานที่ไปซ้ำกับคนอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของมุมคณะกรรมการที่เขาดูพอร์ตมาหลายคนหลายรอบนะคะกรรมการส่วนใหญ่พอเห็นแล้วมันคล้ายคลึงกันเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าพอร์ตโฟลิโอนี้มีแนวทางซ้ำกับผู้อื่นนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีให้ใส่ความสำคัญไปกับเนื้อหาในการพรีเซนต์ตนเองในพอร์ตโฟลิโอจะดีกว่านะคะความสวยงามนั้นก็เป็นเรื่องรองที่เอาไปตามศักยภาพที่เราทำได้ก็แล้วกันค่ะต่อมาค่ะในส่วนของหลักฐานผลงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหลายคนกังวลนะคะผู้สมัครส่วนใหญ่บางคนจะค่อนข้างกังวลว่าไม่ได้มีผลงานในเรื่องของการไปประกวดแข่งขันไม่มีเกียรติบัตรมีเกียรติบัตรน้อยนะคะก็กลัวว่าผลงานของตนเองจะไม่มากพอแล้วก็ไม่สามารถผ่านเข้ารอบในการพิจารณาในรอบพอร์ตโฟลิโอได้นะคะในส่วนนี้นะคะหลักฐานประกอบผลงานอย่างที่แอดมินได้พูดในเบื้องต้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกียรติบัตรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะภาพถ่ายกิจกรรมชิ้นงานนะคะการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนนะคะก็สามารถนำมาเป็นหลักฐานผลงานได้เช่นกันซึ่งในแบนเนอร์แอดมินก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาที่จะยื่นพอร์ตโฟลิโอสมัครเรียนสาขานิเทศศาสตร์นะคะนอกเหนือจากเกียรติบัตรรางวัลในการประกวดอย่างเช่นชนะการประกวดภาพถ่ายการผลิตวิดีโอในเวทีต่างๆแล้วนะคะยังสามารถใช้ภาพถ่ายที่น้องๆมีประสบการณ์อื่นๆเช่น
การจัดรายการการเป็นพิธีกรนะคะการเป็นดีเจหรือว่าบางคนตอนเรียนระดับม.ปลายอาจจะอยู่ชมรมหรือว่ามีหน้าที่ในการทำเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางของชมรมของตนเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนก็สามารถนำภาพกิจกรรมหรือว่าภาพที่ถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวของประสบการณ์ในเวลานั้นๆ นะคะหรือว่าใครที่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะมีช่องสื่อออนไลน์ของตนเองนะคะการทำคอนเทนต์ในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่สามารถนำมาประกอบเป็นหลักฐานผลงานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชาอย่างเช่นมีเคสหนึ่งนะคะที่น้องน้องอยากจะสมัครเรียนในสาขาสาธารณสุขศาสตร์นะคะซึ่งก็น้องมีมาปรึกษาว่าไม่มีเกียรติบัตรเกี่ยวกับการแข่งขันด้านสาธารณสุขเลยนะคะแต่น้องเป็นอาสาสมัครกู้ชีพซึ่งแอดมินก็แนะนำไปว่านี่คือประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มีผลแล้วก็มีคุณค่าค่ะเพราะว่าน้องได้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขในการทำงานจริงในชีวิตจริงนะคะก็สามารถนำมาเป็นภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบการใส่ในแฟ้มสะสมผลงานของน้องๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่า กังวลไปแม้ว่าเราจะไม่มีเกียรติบัตรเยอะนะคะก็สามารถใช้ภาพถ่ายหรือว่าชิ้นงานประสบการณ์อื่นๆมาเพื่อยื่นในพอร์ตโฟลิโอของน้องได้ค่ะแล้วต่อไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะเลยนะคะในส่วนของการมีคำนำและสารบัญนะคะจะชอบทักเข้ามาสอบถามว่าจะต้องมีคำนำหรือสารบัญหรือไม่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานที่เราอยู่มีข้อกำหนดว่าอยู่ที่ประมาณ10หน้าถ้าเกิดว่าเราใส่คำนำและสารบัญไป1หน้านะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาของคำนำและสารบัญนั้นไม่ได้มีผลต่อการส่งเสริมให้เห็นศักยภาพหรือว่ามุมมองของน้องๆในเรื่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่มานะคะเปลืองพื้นที่หน้ากระดาษเปล่าๆแล้วก็เรื่องที่สองก็คือการใส่โลโก้มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ได้สอบถามกับทางคณะกรรมการแล้วก็ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยืนยันแล้วว่าไม่มีผลต่อคะแนนนะคะกรรมการไม่ได้รู้สึกว่าจะให้คะแนนเป็นพิเศษหากน้องใส่ตรามหาวิทยาลัยนั้นๆ นะคะแถมเป็นเรื่องสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็แอดมินอาจจะให้ข้อมูลในมุมของลิขสิทธิ์ด้วยค่ะโดยตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะจริงๆแล้วจะเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งเราอยู่ในฐานะของผู้สมัครในการยื่นพอร์ตน้องยังไม่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนั้นๆดังนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องใช้โลโก้หรือว่าตรามหาวิทยาลัยที่เราไปยื่นพอร์ตเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็ถือเป็นการนำลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีผลต่อคะแนนแถมยังเป็นเรื่องสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็แนะนำทริคนะคะก็คือในส่วนของใครที่ด้วยตอนนี้เป็นการรอบการรับสมัครในรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะวางแผนไว้ว่าเราจะสมัครในสาขานี้แต่หลายมหาวิทยาลัยซึ่งในการปริ้นแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอในการเข้าสู่การรอบสัมภาษณ์แม้ว่าการสมัครจะเป็นการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบออนไลน์แต่ในวันสอบสัมภาษณ์ทางที่ดีน้องๆควรจะปริ้นแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอติดมือมาด้วยเพื่อเป็นการยื่นให้กับท่านคณะกรรมการได้เปิดพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่โลโก้มหาวิทยาลัยนั้นๆไปนะคะหรือว่าใส่เนื้อหาที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยนั้นไปพอร์ตโฟลิโอนั้นน้องๆจะสามารถยื่นได้แค่1มหาวิทยาลัยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนไว้ว่าอยากจะยื่นพอร์ตในสาขานี้แต่หลายมหาวิทยาลัยดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่โลโก้มหาวิทยาลัยหรือว่าอ้างอิงถึงสถาบันนั้นๆเลยนะคะเพื่อที่ต่อให้พลาดในมหาวิทยาลัยนี้น้องยังสามารถนำพอร์ตหรือฉบับเดิมไปยื่นกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ในสาขาเดียวกันนะคะก็เป็นทริคที่อยากจะให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆเพราะว่าในการปริ้นเอกสารก็อาจจะมีราคาและก็ค่าใช้จ่ายนะคะการปริ้นสีจำนวน10หน้าแน่นอนว่าพอร์ตโฟลิโอเล่มหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายหลายร้อยดังนั้นถ้าน้องวางแผนว่าน้องอยากจะยื่นพอร์ตในสาขานี้นะคะกับหลายมหาวิทยาลัยก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โลโก้หรือว่า
เอ่ยถึงมหาวิทยาลัยนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะให้พอร์ตของน้องสามารถไปยื่นได้หลายที่นั่นเองค่ะเพราะว่าเคยมีเสียงสะท้อนจากท่านคณะกรรมการบางท่านนะคะน้องๆเอาพอร์ตมายื่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่ในเนื้อหาพอร์ตนั้นเป็นการบรรยายถึงมหาวิทยาลัยอื่นที่เคยยื่นพอร์ตมาก่อนนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเพราะก็ระมัดระวังในเรื่องของเนื้อหาต่างๆค่ะเอาละค่ะในส่วนของการแนะนำการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะน้องๆสามารถเข้าไปติดตามคอนเทนต์แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKIU Connect หรือทางแฟนเพจฝ่ายรับเข้านักศึกษา SKIU ค่ะ